ตัวหนุ่มที่ผสมข้าวเสริมได้แล้วนี่ก็เป็นข้าวเป็นใครครับก็เป็นประชาชนที่มาอาศัยอยู่ที่อำเภอสตึกนะครับเคยมาทำงานก่อสร้างที่นี่แล้วก็ถูกไล่ออกตกงานก็เลยรู้จักอันนี้จากคำให้การของผู้ต้องหานะครับก็รู้จักกับพวกส่งยาก็เลยให้งานมาทำแล้วก็ส่งยาต่อนะครับเราก็ได้สืบสวนว่าเคลื่อนที่แล้วก็กระทำการอาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยให้ชุดสืบสวนลงติดตามจับกลุ่มแล้วก็จับใจเมื่อคืนนะครับเป็นคนจากจังหวัดพะเยานะครับชื่อนายศักดิ์นิ่มเมืองอายุ25ปีนะครับก็มาอาศัยที่นี่นานแล้วครับเกือบปีละวันนี้ตกงานก็เลยมารับผลยาแล้วจากการสอบสวนเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างที่เขามาส่งจริงครับส่งจริงให้การรับสารภาพตลอดนะเพราะว่าตามมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าเล่าลักษณะเหตุการณ์ที่ให้มาคือเขาของสารวัตรแย้ที่เขาส่งเป็นนายเขาเลยไม่ทราบว่าเป็นตำรวจนะครับเพราะว่าเขาจะส่งของมาให้ของนี่ส่งมาจากพิษณุโลกนะครับเป็นส่งพัสดุมาจากพิษณุโลกแล้วทางนี้เป็นคนแพ็คชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งต่อนะครับที่สตึกนี่เป็นคนส่งต่อเพราะฉะนั้นจะส่งให้ใครที่ไหนยังไงนี่เขารับออเดอร์ในการส่งเขาจะไม่ทราบว่าส่งให้ใครบรรจุมาแล้วครับเขาบรรจุมาแล้วแล้วตอนหลังก็มีบรรจุเองก็มีแล้วเขาทราบว่าในนั้นเป็นยาเสพติดเขาทราบครับตอนหลังที่ทราบแล้วว่าก็ใช่ก็มีการเชื่อมโยงกับสารวัตรแย้ไหมครับเบื้องต้นที่เราสอบถามเบื้องต้นยังไม่มีครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นใครว่าเป็นชื่อที่ส่งเป็นนายคือคนที่สั่งส่งนี่ตกลงแล้วต้องส่งให้ครับใช่เขาให้ชื่อที่อยู่มาแล้วอีกห้ากล่องที่เราส่ง